ทางด้านนายกรทัพรังสีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับโรงเรียนเซนคาเบียนครั้งที่1เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2โรงเรียนแล้วก็พัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานด้านกีฬาค่ะโดยจัดแข่งขันทั้งหมด2ชนิดกีฬาด้วยกันก็คือฟุตบอลและบาสเกตบอลส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง3ปรากฏว่าโรงเรียนเซนคาเบียลในชุดสีน้ำเงินขาวเฉือนชนะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไป1ประตูต่อ0ค่ะทางด้าน